การปลูกข้าวโพดเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นวิธีการกำจัดของเกษตรกรเลยใช้ในส่วนของการเผานะคะพอเผามากขึ้นก็ทำให้เกิดหมอกควันที่สังคมนะคะตีตราว่าพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวเป็นพื้นที่หลักที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันค้นหาวิธีแนวทางนะคะที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลบิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เราค้นพบว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาไม่ได้เป็นมิติเพียงแค่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือในเรื่องของเราค้นพบพลังงานชีวมวลนะคะจากซังข้าวโพดที่เมื่อก่อนเนี่ยมากกว่า3ล้านกิโลกรัมถูกทิ้งเกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่วิธีการกำจัดของเกษตรกรเลยใช้ในส่วนของการเผานะคะพอเผามากขึ้นก็ทำให้เกิดหมอกควันสิ่งที่นำมาก็คือในเรื่องของมิติพลังงานโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เข้ามาช่วยในพื้นที่อำเภอเชียงดาวโดยการนำนวัตกรรมในเรื่องของการทำถังเผาไร้ควันขนาด200ลิตรเข้ามาใช้ในพื้นที่นะคะซึ่งหลังจากที่เราใช้ถังเผา200ลิตรที่เป็นแบบไร้ควันทำให้การเผาซังข้าวโพดในพื้นที่นี้มีปัญหานะคะสามารถลดการเผาได้ทั้งหมด 100% หรือว่าสามารถลดการเผาในที่โล่งได้ทั้งหมดเลยหลังจากที่เราใช้ถังเผา2ลิตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนำมาปรับเป็นถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดโดยผ่านกระบวนการนะคะซึ่งหลังจากที่เผาเรียบร้อยแล้วเขาจะเรียกเป็นถ่านสีดำเรียกว่าถ่านขี้แมวหลังจากเป็นถ่านขี้แมวแล้วเนี่ยจะผ่านเข้าเครื่องตีป่นนะคะตีป่นให้เป็นละเอียดให้เป็นผงหลังจากเป็นผงแล้วเราจะเข้าเครื่องผสมซึ่งเครื่องผสมนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้งผงถ่านนะคะเราจะใช้ผงถ่านอยู่ที่10กิโลกรัมน้ำเปล่า7กิโลกรัมแล้วแป้งมันสำปะหลังอีก1กิโลกรัมนะคะผสมกันให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ15นาทีหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยเราจะนำไปเข้าเครื่องอัดแท่งนะคะอัดแท่งก็โดยใช้ในเรื่องของกระบวนการการอัดเป็นก้อนให้มีความแข็งให้มีความหนาแน่นนะคะเกาะกันให้เป็นฐานพอหลังจากที่ตัดฐานออกมาแล้วเรียบร้อยก็จะนำเข้าสู่โรงอบแสงอาทิตย์หรือว่านำไปตากนั่นเองนะคะกระบวนการทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าอาศัยในช่วงระยะเวลาการทำเนี่ยกระบวนการทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ1วันเนี่ยกำลังการผลิตจะได้อยู่ที่300กิโลกรัมต่อวันนะคะไอ้นี้คือส่วนที่ทำให้เกิดฐานอัดแท่งจากซังข้าวโพดซึ่งฐานตรงนี้ค่ะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือไร้กลิ่นไร้ควันนะคะที่สำคัญความร้อนเนี่ยอยู่คงที่มาเลยทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเราได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานอัดแท่งจากซังข้าวโพดทำให้เกษตรกรหรือว่ากลุ่มผู้ที่สนใจในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้มีรายได้เสริมจากการทำฐานอัดแท่งจากซังข้าวโพดนะคะเราขายกันในกิโลกรัมละ20บาทนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีร้านค้าซึ่งในช่วงของฤดูหนาวหรือว่าฤดูของการท่องเที่ยวจะมีออเดอร์เข้ามาในค่อนข้างปริมาณค่อนข้างจะสูงแล้วค่าความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะเราเทียบเท่าดูแล้วนะคะค่าความร้อนที่เกิดขึ้นใช้ได้นานมากแค่3-4ก้อนเนี่ยใช้เวลาการเผาเนี่ย2-3ชั่วโมงนะคะดังนั้นจะเหมาะกับการปิ้งย่างเป็นอย่างมากและเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเอกชนหลายรายเลยที่หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะกว้านซื้อในส่วนของเศษสังข้าวโพดกลับไปเพื่อนำไปเป็นอัดก้อนเป็นพลังงานชีวมวลมันเป็นปัญหาขยะมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแต่ตอนนี้ค่ะสังข้าวโพดมีราคาเขาต้องการในแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็ต้องการฐานอัดแท่งเนี่ยไปไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งฐานอัดแท่งของเราเนี่ยนอกจากไร้กลิ่นไร้ควันแล้วความร้อนของมันจะคงที่นะคะมันทำให้เกิดมิติในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดและก็รักษาสุขภาพสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาหมอกควันแต่มันเป็นการที่เราสามารถแก้ปัญหาการเผาในที่โล่งได้ 100%